าสาเหตุที่ทำให้เมื่อยมือจนไม่อยากระบายสีไม้ต่ออย่าเพิ่งหนีไปเล่นสีอื่นปีมีวิธีแก้ไขมาฝากกันค่ะท่านั่งนั้นมีผลกับชีวิตประจำวันมากเลยนะคะสำหรับนักวาดอย่างเราๆนะเอาเป็นว่าปียกตัวอย่างเกี่ยวกับการวาดรูปของนักเขียนการ์ตูนสมัยก่อนละกันหรือว่าระดับอาจารย์ปรมาจารย์ในการวาดการ์ตูนนะคะเท่าที่ปีได้รับข้อมูลมานะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังท่านั่งของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะนั่งบนพื้นใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะญี่ปุ่น1ตัวแล้วก็วาดในสมัยนั้นจะเป็นการ์ตูนที่วาดมังงะวาดเป็นหนังสือเป็นเล่มอันนั้นจะใช้ระยะเวลานานมากในการวาดรูปและนั่งกันเป็นวันๆเพื่อจะส่งต้นฉบับนะคะแต่ปัจจุบันนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะมีทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะเพื่อรองรับสรีระให้กับเรานะคะปีแนะนำให้เลือกใช้ตรงนี้ก่อนในปัจจุบันแล้วคือเราจะไม่ย้อนกลับไปในอดีตนะคะเราจะไม่ย้อนกลับไปในอดีตกันนะในปัจจุบันก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ที่รองรับสรีระร่างกายให้กับเรานะคะเพื่อลดการเมื่อยล้านะอาจจะไม่ได้เมื่อยข้อมือเพียงอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงหลังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดนั่งไม่ดีมีผลไปถึงหลังก็รวมไปถึงทั้งตัวด้วยนะคะแขนขาเราเนี่ยอาจจะไปได้หมดเลยอันนี้มันจะมีผลในอนาคตนะยิ่งอายุมากๆขึ้นนะคะเรื่องของกระดูกสันหลังนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะปีก็จะใช้โต๊ะเขียนแบบโต๊ะคอมก็จะเป็นโต๊ะคอมเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับตัวเองลองไปนั่งดูก่อนนะคะว่าเมื่อยหรือไม่เมื่อยอย่างเช่นเกมเมอร์เขาก็จะต้องมีเก้าอี้โดยเฉพาะใช่ไหมเพื่อลดความเมื่อยล้าในการเล่นทั้งวันแล้วก็มีโต๊ะประจำของเขามีหน้าจอของเขาที่เหมาะกับเขานักวาดอย่างเราก็ควรเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะหรือว่าใครที่จะถนัดเป็นแคนวาสเป็นแคนวาสอันใหญ่ๆเลยแล้วก็มีขาตั้งหรือเก้าอี้ก็จำเป็นต้องเลือกอีกเพื่อลดการเมื่อยล้าของหลังแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆที่เราจะต้องใช้งานทั้งวันค่ะคุณภาพของสีนะคะในครั้งนี้คุณภาพของสีปีก็จะรวมไปถึงการใช้สีไม้รวมไปถึงที่เป็นด้ามนะคะทั้งด้านเหลี่ยมและด้ามกลมเลยก็คือจากที่ปีใช้มานะก็ปีพบเจอกับทั้งด้านเหลี่ยมแล้วก็ด้านกลมในแต่ละด้ามนะแต่ละยี่ห้อก็จะมีเนื้อสีอะไม่เหมือนกันทีนี้ปีก็เคยได้ลองกับยี่ห้อหนึ่งนะคะทำให้ปีรู้สึกใช้สีไม้มาตลอดเนี่ยไม่เคยบ่นเลยแต่ครั้งนี้ปีต้องบ่นแล้วล่ะเพราะว่ามันเมื่อยมากเมื่อยตรงนี้มากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพของสีที่บรรจุในแท่งไม้แท่งนั้นนะคะแล้วก็แท่งไม้อีกดันไปเจอแท่งไม้ที่เป็นชนิดที่มันกลมแข็งแล้วการใช้งานของสีในด้ามนั้นดันกลายเป็นแบบใช้งานสเก็ตไม่ได้แบบลงแบบเบนสีหรืออะไรให้ดูลื่นไหลไปตามๆกันนะคะก็เกี่ยวนะเรื่องการเมื่อยมือนี้อันนี้จะเกี่ยวกับคุณภาพสีลองไปใช้เกรดเด็กๆดูนะคะคือเนื้อสีเขาจะออกไม่เยอะแต่เราโตแล้วไงพอเราโตแล้วเรารู้สึกอยากว่าอยากใช้สีที่มันสดใช้สีที่มันเข้มแต่พอเราไปใช้ลองใช้สีเด็กเพราะว่าสีเด็กนั้นมีราคาถูกใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคุณภาพมันคงยังไม่ได้มั้งมันเลยทำให้เราเมื่อยมือเรื่องนี้จะเกี่ยวมากๆเลยค่ะและถ้าเป็นในสีของยี่ห้อที่มีราคาสูงนะคะเป็นเกรดอาร์ติสโดยตรงเลยมีเนื้อสีดีคุณภาพระดับโลกพวกนี้เราก็จะไม่พบเจอกับการเมื่อยมือค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสีแว็กเบสและเนื้อสีออยเบสแต่ถ้าระดับกลางๆลงมาแต่เป็นเกรดอาร์ติสที่มีราคาย่อมเยาลงมาหน่อยนั้นก็ยังไม่เจอนะคะมันจะไปเจอในบางรุ่นเท่านั้นเองค่ะยังไงก็ปีอยากให้ลองเลือกที่เหมาะกับมือเรานะคะเพราะว่าสีไม้อย่าเพิ่งสรุปว่าคุณจะทิ้งมันเลยไหมเพราะมันเมื่อยมือมากเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสีไม้นั่นก็เพราะว่าคุณยังไม่ได้ลองทุกสีนะคะถ้าคุณลองทุกสีคุณอาจจะไม่ทิ้งมันเลยก็ได้ถ้าจับก็มีส่วนนะคะถ้าจับอันนี้ปีจะรวมถึงการใช้น้ำหนักมือด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าจับถ้าคุณจับแบบนี้เราลงสีไม้ลองคิดสภาพดูเดี๋ยวทุกคนลองไปจับดูนะแล้วลองลงสีไม้สักหนึ่งภาพเอาเป็นวงกลมระเบนให้ปีแบบที่ปีเคยทำ how to ไว้ลองดูด้วยการใช้ท่าแบบนี้เมื่อยมือไหมล่ะ
ยังไม่พอจากการท่าจับใช่ไหมทุกคนจะมีท่าอะไรก็ไม่รู้ประหลาดเยอะแยะไปหมดแล้วเอาอย่างนี้ก่อนเอาเรื่องของการจับก่อนละกันนะอย่างเช่นทูสีใช้ไปทำไมแบบนี้มันทำให้ตรงเนี้ยคอนโทรลได้ไม่ดีนะคะดังนั้นหาปอกต่อดินสอมาใช้อย่าไปใช้มันนะไอแบบนี้คือใช้ต่อได้แต่หาตัวช่วยมันหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมาบ่นว่ามันเมื่อยมือไม่อยากใช้แล้วสีไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณทิ้งสีไม้ไปแต่เพียงแต่ใจคุณรักไม่พอมากกว่านะคะเดี๋ยวต่อไปนะพี่จะพูดถึงเรื่องของน้ำหนักมือการจับน้ำหนักมือเนี่ยบางทีปีจาลองให้ดูในคลิปละถ้าแบบเนี้ยเราลองฝนค่อยๆฝนนะคะค่อยๆฝนลองไปดูในคลิปบางทีปีจะพูดไว้นะคะแบบนี้ค่อยๆฝนแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเติมอย่างเงี้ยนะก็คือมันช่วยคอนโทรลให้เรื่องของการน้ำลงน้ำหนักนะคะได้บางเบาขึ้นแต่ถ้าเรากดอย่างนี้เราใช้แบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆลงไปก็จะช่วยให้น้ำหนักมือมันลงได้ตามเราต้องการใช่ไหมมันยังไม่เมื่อยมือนะแต่มันจะมีบางครั้งที่เราจะพบเด็กๆว่าโอ๊ยเมื่อยมือจังเลยรู้ไหมท่าไหนอย่างนี้แล้วก็จับแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เพื่ออะไรน้องๆทำเพื่ออะไรเหนื่อยไหมเอ่ยอย่างนี้เราแบบว่าลงแบบแรงมากแล้วใช้กดน้ำหนักแรงมากแล้วก็ปีไม่ต้องปั้นหน้านะเดี๋ยวไปดูได้เวลาเราลองเองก็ได้แล้วดูในกระจกดูว่าเราทำได้ยังไงถ้าเรากดน้ำหนักลงมากอันนี้จะทำให้เมื่อยมือนะคะแล้วก็ไม่ถูกสรีระด้วยแล้วก็จะทำให้ช่วงเนี้ยมันมีปัญหานะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะเลือกกระดาษให้เหมาะกับการใช้งานนะคะในส่วนเรื่องของกระดาษอ่ะปีก็อาจจะมีพูดว่าแบมๆไปบ้างนะในคลิปหลายๆคลิปนะคะในเรื่องของการใช้กระดาษในการลงสีไม้นะสิ่งที่ทำให้ไม่เมื่อยมือนะคะก็คือเลือกกระดาษที่เหมาะกับสีไม้ของเขาอย่างเช่นโดยปกติที่หลายๆคนใช้น่ะก็จะเริ่มต้นด้วย A4 ใช่ไหมA4 แล้ววางกับพื้นA4 แล้ววางกับพื้นเนี่ยปีจะไม่ค่อยแนะนำนะคะ A4 สามารถใช้ได้ใช้กับสีไม้ได้ด้วยแต่การวางกับพื้นโดยตรงอ่ะจะทำให้มันมีแรงกดพอแรงกดกับพื้นนะคะมันจะแข็งมันทำให้เรารู้สึกเมื่อยและล้านะคะถ้าเกิดว่าเป็นระยะเวลานานๆแต่ถ้าเกิดเราหาอะไรลองที่มันดูหนาขึ้นมาหน่อยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เนื้อกระดาษที่เหมาะกับสีไม้มีร้ายกระดาษเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมุติเราต้องการใช้ผิวขรุขระเรามีแค่กระดาษขรุขระเพื่อจะลงสีไม้ใช่ไหมมันใช้ได้เหมือนกันแต่คุณลงอะไรคะลงเป็นแบบว่าเนื้อหนาๆเนื้อแน่นแบบนี้เราจะต้องใช้ข้อมือในการกดลงไปที่กระดาษนั้นนะคะเพราะกระดาษพวกนี้กระดาษขรุขระอะไรพวกนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับสีไม้มากนะถ้าต้องการความแน่นนะคะยังไงตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็ลองหาตัวช่วยในการใช้ร่วมกับเขาดูเพื่อลดแรงในการใช้สีไม้ลงตัวช่วยก็อย่างเช่นพวกโซเวนนะคะมาร์กเกอร์หรือว่าจะเป็นวอเตอร์คัลเลอร์อย่างนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับสีไม้ได้ในกรณีที่เนื้อกระดาษนั้นเป็นแบบขรุขระหรือว่าดูหยาบนิดนึงซึ่งบางท่านนะคะต้องการความเรียบของกระดาษแต่ตัวเองมีกระดาษอยู่แค่นี้นะคะอันนี้ก็สามารถทำให้เราเมื่อยมือน้อยลงแล้วก็ระยะเวลาการทำงานนั้นสั้นลงด้วยค่ะขาดการออกกำลังกายและยืดเส้นเกี่ยวไหมปีเปอร์เกี่ยวแน่นอนค่ะเรื่องของเรื่องทั้งหมดนะคะต้องแตะข้อแรกเลยเรื่องของท่านั่งเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะการออกกำลังกายจะช่วยลดความเมื่อยล้านะคะของเราได้ทั้งหมดแม้แต่การเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเพราะว่าเราขาดการออกกำลังกายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวปีจะให้ท่าไปหาเล็กๆในการใช้ก่อนนะคะถ้าเรามีดัมเบลขวดน้ำก็ได้นะขวดน้ำลองดูขนาด1กิโลหรือถ้าไม่ไหว1กิโลใครใช้แล้วไม่ไหวนะคะปีแนะนำให้ใช้เป็นครึ่งกิโลก่อนแล้วก็ลองใช้แบบนี้ก่อนนะคะลองใช้แบบนี้ถ้าเกิดใครอยู่ว่างๆนะไม่มีอะไรทำเราก็ลองใช้ประเภทนี้ก่อนข้อมือฝึกข้อมือตรงนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ปีไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเนาะเพราะว่าปีไม่ได้ใช้ทีนี้มันจะมีไออุปกรณ์ที่เป็นลูกบีบอะค่ะ
หรือที่ไอ้นี่น้ำหนักที่แบบใช้ง้างแบบเนี้ยกดนะเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นลูกกลมๆที่ใช้บริหารมือที่เป็นลูกกลมๆแล้วที่มีน้ำหนักนะที่มันมีแรงต้านนะคะถ้าใช้พวกนี้ได้นะคะจะช่วยทำให้พวกมือตรงนี้แข็งแรงแล้วก็ข้อมือนี้ก็จะแข็งแรงด้วยในส่วนของแบบนี้นะคะก็สามารถอะไรนะโหนบาร์ได้ด้วยเออถ้าทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆเราสามารถโหนบาร์ได้เลยนะคะแล้วทีนี้มีอีกวิธีคลายกล้ามเนื้อกันเมื่อกี้เป็นวิธีแก้ให้เราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคลายกล้ามเนื้อกันนะคะคลายกล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่นะตรงเนี้ยเราจะปวดจากการใช้งานบ่อยมากเท่าที่ปีสังเกตจากการลงสีมาถ้าปีลงสีประเภทของที่ต้องใช้แรงกดเยอะๆใช่ไหมคะตรงนี้เราจะเมื่อยมากเนี่ยตรงนี้จะเจ็บถ้าเราเจ็บตรงนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการตรงนี้นะลองดูนะคะถ้าเกิดตรงนี้ไม่ไหวใครงอมือได้ไม่ดีก็ไปลองเล่นกับกำแพงดูเอาเข้าหากับกำแพงนะคะแบบนี้นะอ่ะแล้วก็เป็นอีกท่านึงก็ให้เราลองทำแบบเนี้ยแต่ว่าเราไปอยู่บนเตียงแทนนึกออกมาให้ฝ่ามือนะคะหันเข้าหาตัวให้ฝ่ามือตรงเนี้ยหันเข้าหาตัวแล้วตรงเนี้ยเป็นที่นอนนึกออกมาแล้วให้หันเข้าหาตัวทำแบบนี้นะคะทำเป็นเซตก็ได้ลองดู 3-4 เซตครั้งละกี่วิอะไรก็ว่าไปลองทำทุกวันแล้วตรงนี้นะคะทุกอย่างจะยืดไปหมดเลยคือจะไม่ตึงแล้วเพราะตอนนี้ปีรู้สึกว่าตึงเนื่องจากห่างการออกการยืดเส้นมาสักระยะนึงเนาะแต่ว่าแนะนำว่าควรทำนะคะเพราะมันจะช่วยไปถึงตรงด้านไหล่เลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับหลายๆท่านปีเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะพลาดในบางข้อที่อาจจะไม่รู้จริงๆว่ามันเกี่ยวกับการเมื่อยมือแล้วก็เป็นสาเหตุของมันจริงๆนะคะแต่ถ้าหากใครมีวิธีแก้เมื่อยแก่ล้าหรือว่าที่ทำให้เรารู้สึกไม่เมื่อยมือนะคะยังไงก็อย่าลืมแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ปีอ่านบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ